ปวดเมื่อยค่ะอยากจะได้อะไรก่อนจากลุงครับค่ะอยากจะได้อะไรก่อนให้สุขภาพดีค่ะเพราะหนูมีลูกพิการแล้วก็มีหลานเล็กมีลูกพิการด้วยและมีหลานเล็กๆต่างหากค่ะชีวิตนี้นะในนี้นะฮะเป็นไข้หวัดกินข้าวไม่ได้กินไม่ลงแล้วปวดเมื่อยเอาอะไรก่อน3อย่างให้หายหวัดค่ะหวัดนะมันติดจุดไหนหวัดจมูกมันส่วนมากหนูจะตรงเนี้ยค่ะคันมากเลยคอเดี๋ยวนี้นะคันภายในค่ะภายในลำคอนู่นนะใช่ค่ะเกานอกก็ไม่ได้เนาะดูจะหายคันนะครับค่ะโอเคนะอ่ะถอดไอ้มงกุฎออกซะเนี่ยน่าโอเคนะผมสังเกตว่าจะหายคันจริงไหมคันคอไม่จับหูมันจะไปหายได้ไงแอมใช้คันหายอย่างชั่วหรือหายไม่คันแล้วค่ะก็มาหายแปลกเนาะเป็นมากี่วันแล้วเป็นตั้งวันที่3วันนี้วันที่16ทรมานไหมเวลามันคันภายในทรมานพอจะหลับหลับก็อายคันก็เลยเป็นต้นเหตุทำให้ไม่หลับเลยแล้วกินข้าวก็ไม่ลงใช่ครับในเมื่อกินนอนไม่หลับแล้วมันไม่จะส่งผลกินข้าวไม่ได้แล้วก็เหนื่อยล้าใช่ครับนั่นคือมาจากการนอนไม่หลับมาจากการคันมันพอเวลาเราตัดไฟต้นลมแล้วเนี่ยต่อไปมันกินได้แล้วก็เมื่อยล้าก็จะหายตอนนี้จะให้เรียวแรงไปก่อนนะจากนี้ไปจะหิวเลยนะเสร็จจากผมเนี่ยจะหิวเลยหิวทันทีด้วยโอเคนะสังเกตครับเอาละหายใจไว้ตอนนี้จะกำจัดส่วนที่เมื่อยล้าไว้ให้มีเรี่ยวแรงมาโอเคครับพลังงานบริสุทธิ์นี่มันสามารถให้เรี่ยวแรงได้ง่ายไวขนาดนี้เชียวจะต้องไปเติมอาหารนะช่วยนะอ่อนตาจะสบายตัวครับกำลังพละกำลังจะมาได้กลางนะฮะเต็มร้อยเลยดีมากครับแค่นี้ฮะกำลังจะมาได้ไงโทษครับปึ๊บปึ๊บปึ๊บน่า
ดูท้องจะหิวเอามือลงซะเรี่ยวแรงจะมาแล้วความหิวจะเกิดขึ้นพอหิวเสร็จแล้วไปดื่มกินต่อไปก็พละกำลังจะอยู่ตัวนะครับโทษครับปั๊บนี่เอากำลังขาไปด้วยลืมหายใจปั๊บติดปุ๊บถามว่ามาอย่างเร็วแล้วรู้สึกว่ามาอย่างเรียบแล้วหายใจจำทรงอยู่เบาเลยที่ผมที่หนักไม่เบาหมดเลยเหรอแปลกเนาะรู้จักกับลุงเหงาได้ไงอ๋อพอดีเพื่อนแม่เขาพามาแล้วพอดีแม่เขาเห็นหนูป่วยนานแล้วแม่ก็เลยพามาแม่บอกมาลองมาเผื่อจะหายจะอะไรแม่อยู่ข้างนอกนี่เหรอค่ะแบบหนูนับถือแบบเป็นแม่หนูนับถือทั้งอะไรเงี้ยเพราะแบบบ้านอยู่ใกล้ๆกันค่ะหนูจะนับถือว่าแกเป็นแม่คนนึงอะไรอย่างเงี้ยหนูรักแกมากเลยต่อไปเบาหัวไปสองมือเปล่าพลังงานบริสุทธิ์มันไวมากเลยเรียกว่าทางออกของสุขภาพไปไหนก็เจอทางตันไปเจอแผนปัจจุบันก็ตันไปเจอแผนไทยก็ตันมันไปสองข้างมันตันแล้วไม่มีทางออกเนี่ยแพทย์ทางออกทางเลือกก็ตันทางหลักก็ตันนี่คือทางออกไหวเนาะอยากหายคันคอและแข็งแรงต่อไปดื่มกินได้สอหิวหิวจัดจะบอกสักหิวแบบกินประชดเลยนะกินแบบชดเชยมันเป็นมากี่วันกี่เดือนแล้วครับเป็นวันที่3ค่ะโทษทีเมื่อกี้เนี่ย15วันโอเคนะเป็นเพราะตัวเงินตัวทองหล่นมาในบ้านเหรอทั้งนั้นตกใจทั้งนั้นน่ะหนูทำกับข้าวอยู่แล้วอยู่เดี๋ยวก็หล่นลงมาหนูตั้งนี่เลยอ่ะแปลว่าตกใจโอเคไม่เป็นไรเกิดจากเพราะว่าตกใจทั้งนั้นน่ะโอเคนะค่ะตกใจปุ๊บเขาอ่อนเลยแน่ด้วยโอเคนะตอนนี้เข้ามาแล้วกำลังมากี่เปอร์เซ็นต์แล้วเดียวแรงก็พอรู้สึกมันตอนแรกหนักตัวแล้วมันตอนนี้จะเบากี่เปอร์เซ็นต์แล้วคิดเป็นเปอร์เซ็นต์ได้ไหมครับประมาณ 70% ละค่ะจบข่าวเลยเอาละเซ็นชื่อแล้วครับชื่อเล่นได้ไหมคะได้ใช่โอเคโอเคจบ